คือตอนนี้มันมี3กรณีใช่ไหมครับ3ทาง1คือเซฟผืนป่าทั้งหมดไม่เปลี่ยนทวงคืนหมดกับ2ก็คือชาวบ้านทำอะไรก็ถูกอันนี้ก็คือชาวบ้านอยู่มาก่อนกับอันที่3ก็บอกว่าไปดูความเป็นจริงว่ามันมีชาวบ้านจริงๆเท่าไหร่ที่เหลือเป็นของนายทุนหรือว่าเป็นข้ออ้างว่าถ้าจริงๆให้ชาวบ้านไปนายทุนก็ไปซื้อจากชาวบ้านอยู่ดีใช่มั้ยครับมันถึงมันประมาณ3ข้อ3ดราม่าใช่ไหมครับประมาณนี้หรือเปล่าใช่ครับประมาณนี้ครับมันผมก็เลยมีผมเลยคิดว่ารัฐที่ผู้รับผิดชอบทั้งกรมอุทยานทั้งสปกเองเนี่ยต้องเอาตัวเลขหรือว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมาดูกันให้สังคมได้เห็นครับเพราะว่าตอนนี้สังคมงงว่าจะเอาไงดีจะเซฟหรือไม่เซฟดีถ้าเซฟแล้วจะกระทบกับชาวบ้านไหมแล้วถ้าไม่เซฟจะด้วยใช่ใช่ไหมอย่างเงี้ยว่าเวลาเซฟแบบว่าให้ชาวบ้านเนี่ยประเด็นที่ลึกกว่านั้นที่ผมบอกเนี่ยคือความซับซ้อนอยู่ที่ว่าสมมติว่าเซฟให้ชาวบ้านเนี่ยมันคืออะไรมันคือเอกสารสิทธิ์ในแบบไหนเพราะว่าในเรื่องป่าจริงๆเนี่ยป่ามันคือที่ดินในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันมีลักษณะเอกสารสิทธิ์สารพัดแบบตั้งแต่สปกสมัยโบราณที่ผมไม่รู้จักเนี่ยสมัยผมเด็กๆพี่ถึกหนุ่มๆเนี่ยมันจะมีนสสามกอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะว่าที่มีโฉนดไม่ยุคก่อนมันคุยเรื่องนี้ก่อนสปกแต่อย่าลืมว่าสปกเป็นของกระทรวงเกษตรอินสสามนี่มันของกรมที่กรมอะไรก็ไม่รู้และอินสสามกคือพวกนี้มันขายไม่ได้แต่มันก็แอบขายกันเองในวัดในชุมชนหรือว่าคนนอกก็มาซื้อสวมสิทธิ์กันไปกันมาถูกไหมครับมันมีความซับซ้อนอยู่ฉะนั้นคนก็เลยถามว่าถ้าคืนชาวบ้านเนี่ยคืนยังไงชาวบ้านจะได้เป็นอะไรแล้วชาวบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ปล่อยหลุดมือไปให้คนอื่นไหมถูกไหมมันมีดีเบตหลายอันมากผมมันไม่ใช่แค่เขียวตกขอบอ่ะชาวบ้านตกขอบก็มีใช่ไหมคือมันมีทุกแบบเรื่องนี้ก็มีหมดอ่ะไม่เหนือป่ากว่าแรงที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ากรมเองจะตรวจสอบลายแปลงได้เลยครับหมายถึงว่าก็ต้องจริงจังในแปลงที่มีปัญหาหรือความซับซ้อนของปัญหาอย่างในหนึ่งในส่วนที่การได้มันมีสภาพเป็นป่าชัดเจนในนี้ผมคิดว่าเราควรหมายถึงว่าหลักฐานทางภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าอะไรก็ตามในพื้นที่แบบกลุ่ม1กลุ่ม2ที่ควรจะได้จัดสรรมาตั้งแต่ก่อนปี24แล้วเนี่ยผมคิดว่าควรจัดสรรให้ได้สิทธิ์ตามที่เขาควรได้รับจะเป็นสปกหรือว่าอะไรก็ควรได้รับอย่างที่เขาควรได้รับนะครับแต่เหมือนว่าในกรณีที่มีปัญหาอยู่เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องลงทุนลงแรงกันไปแก้ไขถ้าต้องตรวจลายแปลงก็ต้องตรวจผมคิดว่ามันต้องทำแบบนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการที่จะเอาไปทำต่อได้แต่ไม่ใช่การเหมารวมแบบนี้แล้วก็แบบว่าให้กระแสสังคมโหมไปคัดค้านโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดของปัญหาอย่างแท้จริงอะครับ